ตอนนี้เราเห็นทั่วประเทศนะคะปฏิรูปทางม้าลายกันใหญ่เลยอ่ะนะคะหลายจังหวัดปฏิรูปกันหมดแล้วนะคะเพราะหมอกระต่ายไงที่ถึงบอกว่าอยากเปลี่ยนทางม้าลายเป็นทางกระต่ายได้ไหมทางกระต่ายทางกระต่ายเป็นอนุสรณ์เป็นอนุสรณ์เลยนะครับนะคนเราถ้าไม่สูญเสียก็ไม่ตระหนักกันนะถ้าจะบอกว่าวัวหายล้อมคอกก็คือมันเป็นอะไรที่มันเป็นเหตุจะเรียกว่าบังเอิญก็วังบังเอิญจะเรียกว่ามันเป็นกรรมต่อกันมันก็เป็นใช่เมื่อเช้าดูข่าวรู้สึกว่าเป็นกรรมต่อกันคนที่ถูกชนเป็นแพทย์หญิงใช่นะครับเป็นคุณหมอกับคนที่ชนก็เป็นตำรวจใช่ตำรวจชนขับรถชนแพทย์หญิงแล้วชนตรงไหนไม่ชนชนที่ทางม้าลายชนทางม้าลายอีกมันประจวบเหมาะกันไปหมดเลยมันเหมือนกับแล้วก็ตำรวจกำลังจะไปหาหมอตาซึ่งหมอตาคนนั้นก็เป็นหมอกระต่ายอีกมันโอ้โหมันเป็นกรรมต่อกันยังไงมันว่ามันเป็นกรรมที่มันถูกลิขิตขีดเขียนเอาไว้นะมันยังไงก็ไม่รู้นะครับแล้วตอนนี้หลังจากนั้นมาก็เกิดดราม่ากับครอบครัวของ10ตำรวจตรีผู้หมู่เยอะเลยเนาะนะครับทั้งการบวชอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยผมคิดว่าเราในขณะที่ครอบครัวผู้เสียชีวิตกับคนที่เขาทำละเมิดเนี่ยเขาเอาโหสิกันอยู่เนี่ยเราสังคมออนไลน์ก็อย่าไปจองกรรมจองเวรกันนักเลยเนาะมันไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้นะครับเขาก็สำนึกผิดนะคะครับแล้วก็ยอมรับกฎผลของการกระทำด้วยผลของการกระทำก็ดีครับที่มันเกิดแรงเหวี่ยงตามมาที่ทำให้หน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องทำทางม้าลายทำทางเดินเนี่ยนะครับให้มันดูปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแต่ทางเดินที่ไปปรับยังไงก็ไม่สู้ถ้าจะปรับจิตใจของเราว่าเมื่อไหร่ที่จะต้องเจอทางม้าลายต้องหยุดต้องชะลอเริ่มต้นจากการชะลอข้างหน้าเป็นทางม้าลายนะครับต้องชะลอซะก่อนแล้วก็บางทีทางม้าลายอย่างเดียวมันไม่พอนะมันต้องมีไฟกระพริบที่มันมีเสียงเหมือนที่ฮ่องกงอ่ะมันจะมีเสียงตึ้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 งแล้วจะข้ามถนนก็ต้องมีกดปุ่มทุกวันนี้เห็นนะคะคนเดินทางข้ามทางม้าลายเนี่ยคือต้องวิ่งอ่ะถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาของเราแล้วนะมีช่วงเวลาที่ไฟ10วินาทีเนี่ยนะคะแต่เขาวิ่งกันเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเขากลัวไงก็ควรจะเป็นอย่างนั้นกลัวจะมีคนมาพุ่งชนเขาอย่างเงี้ยคือบางคนเนี่ยเวลาเราขับรถเนี่ยจะเป็นทางม้าลายหรือไม่ม้าลายเนี่ยพี่แกไม่สนยีราคายีโรมอ่ะเดินโทรศัพท์ฉันจะไปฉันอย่างเงี้ยค่อยๆเดินใครจะมาใครจะไปใครจะช่างหัวมันนะฉันจะโทรศัพท์เดินคุยกันอย่างเงี้ยนะไม่สนใจอะไรเลยนะครับคนเรามีหลายประเภทนะอย่าโทษแต่คนขับรถอย่างเดียวนะคนข้ามทางม้าลายคนข้ามถนนก็ต้องโทษต้องตำหนิเหมือนกันว่าคุณต้องข้ามถนนอย่างเร่งรีบสักนิดนึงไม่ใช่ละเหยลอยชายอย่างเงี้ยนะครับค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะเวลาที่เราจะหยุดรถเพื่อให้คนข้ามทางม้าลายเนี่ยไอเราก็สงสารคนข้ามนะก็อยากจะหยุดแต่ข้างหลังมาเร็วมากเลยอ่ะครับพอข้างหลังมาเร็วคือเราสมมติเขาเบรกได้แต่ไอ้คนข้างขวาเราที่จะแบบอาจจะมาชนเขาในทีหลังได้นั่นก็น่ากลัวมากเหมือนกันดังนั้นบางทีผมใช้วิธีนี้เองค่ะบางทีเรารู้เราเห็นไอ้ข้างหลังมันจะไม่เห็นมันจะไปอย่างเดียวนะครับพอเรารู้ว่าคนข้างหน้าเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงสมมติเป็นคนแก่กำลังเดินยังไงก็เดินช้าเนี่ยนะเราต้องรีบลดกระจกแล้วต้องช่วยลดข้างขวาเราเพราะไอ้ข้างขวามันจะมองไม่เห็นใช่เพราะเราจะบังเขาอยู่ชะลอให้รู้เลยบางทีเราต้องทำอะไรมากกว่านั้นนะเพื่ออะไรครับเพื่อรักษาชีวิตของคนที่อาจจะถูกชนจากรถที่มันเหมือนกับจิตตำรวจตรีนั่นแหละไปช่องขวานั่นนะค่ะต้องช่วยกันแล้วล่ะต้องช่วยกันติดสำนึกต้องมีแล้วนะคะต้องชะลอในช่วงที่เป็นทางม้าลายแล้วไม่ใช่เหตุสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวก็เกิดอีกนะเรื่องแบบนี้นะเพราะยังมีคนประมาทอยู่รู้สึกว่าถ้าเป็นทางม้าลายเนี่ยถ้ามีทางม้าลายเมื่อไหร่นะแสดงว่ามันอยู่ในที่ที่เป็นชุมชนแล้วแหละผมดังนั้นทุกคนจะขับช้าดีไหมทางม้าลายสามมิติเคยเห็นไหมเคยเห็นหมอเขาบอกว่าต้องเข้าเมืองไทยแล้วล่ะขับมาพอขับมาเจอทางม้าลายสามมิติก็ต้องหยุดรถตกใจอ่ะไปต่อไม่ได้อ่ะเป็นทางม้าลายที่แบบว่าเป็นแบบยกขึ้นใหม่เลยนะคะกั้นไว้เลยอ่ะทำเป็นสามมิติจริงก็ไม่มีอะไรขับไปก็ปกติอะไรแต่ว่าทำเป็นภาพสามมิติภาพลงตาขึ้นมาหลอนเหมือนกับอะไรที่ขวางทางอยู่ใช่ไหมครับก็อันนี้ก็เอาเรื่องของสังคมนะคะมาพูดคุยกันในช่วงเช้านี้ด้วย